นี่นะคะวิธีเขาทำความสะอาดช้างตกมันค่ะต้องเอาตัวเมียไปกันหนูดาวมีสติ๊กเกอร์หลายแล้วนะครับโดยพิมพ์ไปว่าช้างพลายดาวมงคลแล้วกดไปตรงคำว่าคีเอเตอร์ครับก็จะเห็นสติ๊กเกอร์ของหนูดาวปรากฏขึ้นมาสามารถเลือกดูได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับผมขอบคุณครับทำอะไรอยู่อันนั้นแป๊บค่ะต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่ร่วมกันประมูลสร้อยคอหมูดาวนะคะเป็นที่ระลึกกับเดี๋ยวไม่เอาคืนลูกไม่เอาคืนให้ FC ไปแล้วต้องขอขอบคุณมากๆนะคะคนที่ชนะการประมูลคือคุณวัลภาอยู่เย็นนะคะจากกทม.ค่ะเดี๋ยวเราจะให้พ่อดาวทำพิธีให้นะคะแล้วก็จะส่งให้วันนี้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวถือกล้องให้พ่อดาวก่อนนะคะเดี๋ยวให้พ่อดาวเป็นคนไปทำพิธีให้ขอให้มีโชคมีลาภชื่อเสียงโด่งดังเหมือนหมูดาวนะคะร่ำร่ำรวยๆอยู่เย็นเป็นสุขเงินไหลกองทองไหลมาสุขภาพแข็งแรงนะคะเป็นเชือกรัดของหมูดาวกับแม่แป้งนะครับตั้งแต่เกิดนะคะตั้งแต่เกิดแล้วก็เป็นเชือกตัวนี้ความหมายของเชือกเส้นนี้คือรัดเงินรัดทองเนาะแม่เนาะสายใยแห่งความรักเก็บไว้เป็นสิริมงคลนะคะคำค่ำคุณคูณค่ะนะตามมาลูกมั้ยเดี๋ยวจัดส่งให้เลยนะคะรอรับได้เลยค่ะเย็บเย็บให้ครับเออรอครับรับแม่เออขอบคุณค่ะขอบคุณแทน FC นะลูกนะให้แม่ๆ FC มีโชคมีลาภสุขภาพร่างกายแข็งแรงล้ำล่ำรวยๆจะได้มาหาหมูดาวห่างไกลโรคภัยนะลูกนะแล้วขอผมรีวิวอีกงั้นเดี๋ยวเราจะมารีวิวของฝากอีกเจ้าหนึ่งนะคะนี่ค่ะทั้งหมดพัสดุ6กล่องนะคะแต่ไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะยังเขาไม่แจ้งชื่อด้วยครับเห็นเขียนบอกแต่ว่าพี่เนื้อย่างนี่คือความหมายอะไรก็ไม่เข้าใจนะคะคือพี่เนื้อย่างจากสุขุมวิทค่ะกทม.ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าข้างในมีอะไรบ้างขนุนครับแม่ขนุนเป็นขนุนค่ะสงสัยมูดาวจะได้กินอีกแล้วครับทั้งกินทุเรียนทั้งขนุนทั้งขนุนโอ้โหขอขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณจริงๆที่รักและห่วงใยในครอบครัวของเรานะคะต้องขอขอบคุณ FC ทุกท่านหมูดาวก็ได้กินแม่แป้งก็ได้กินพี่แดงก็ได้กินครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับเดี๋ยวผมไม่ใช่ได้กินทั้งช้างทั้งคนทั้งครอบครัวรทั้งครอบครัวช้างและครอบครัวคนค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณครับผมก็มาอยู่กับเราเหมือนเดิมนะคะช่องช้างพลายดาวมงคลวันนี้เราเอาไม้มาฝากแม่แป้งค่ะสวัสดี FC เก่าและ FC ใหม่ๆนะครับพี่กำลังมาติดตามช่องช้างพลายดาวมงคลนะครับวันนี้เรามาอัปเดตแม่แป้งให้ดูนะคะครับนู่นครับแม่แป้งครับมีเพื่อนเยอะครับผมเพื่อนเยอะเลยต้องขอโทษด้วยนะคะขึ้นมารีบๆไม่ได้พกไม้กันสั่นค่ะนุ่นไม่แป้งแล้วค่ะนุ่นตัวแดงๆนะคะยืนโยกอยู่ตรงนู้นนะคะขยับเคยื่อนได้ไม่มากครับเพราะว่าแม่ดาวไม่ได้เอาไม้กันสั่นมาต้องขอโทษด้วยนะคะนุ่นค่ะตัวแดงๆยืนโยกอยู่ตรงนู้นค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูแม่แป้งกันใกล้ๆนะคะแม่แป้งไม่ต้องห่วงว่าแม่แป้งจะเหงานะคะเพราะว่าแม่แป้งมีเพื่อนเยอะค่ะเพื่อนสาวเพื่อนชายก็มีเดี๋ยวเราจะพาไปดูแม่แป้งใกล้ๆนะคะนี่เราก็มาอยู่กับแม่แป้งแล้วนะคะแม่แป้งเหมือนเดิมค่ะยืนผงกหัวเหมือนเดิมเลยนี่ค่ะแม่แป้งมีเพื่อนอยู่นะคะไม่ต้องห่วงว่าแม่แป้งจะเหงาเดี๋ยวแม่แป้งจะเอาลูกสาวไปฝาก FC ค่ะตอนนี้ยังไม่ได้ผสมพันธุ์นะคะเพราะว่า
แม่แป้งยังไม่พร้อมค่ะแล้วก็พ่อพี่เดือนก็ยังตกมันอยู่นะคะรอก่อนนะคะเป็นไงแม่แป้งเป็นไงเหงาไหมลูกไม่เหงาหรอกเนาะมีเพื่อนอยู่เยอะอยู่โอ้ยดูนมแม่แป้งค่ะยังไม่ลดเลยเอ้าแม่แป้งยังเหมือนเดิมค่ะตึงๆเหมือนเดิมพ่อยามาฝากพ่อกิ่งไม้มาฝากแม่แป้งค่ะนั่นค่ะส่วนพ่อพี่เดือนของเราก็ยังตกมันอยู่นะคะโอ้สูงเหมือนพี่เดือนเลยค่ะนี่พี่เดือนก็สูงเหมือนพ่อเลยค่ะตัวโตมากสูงส่วนมาแป้งแล้วก็กว่าจะปรับสภาพร่างกายตัวเองได้นะคะก็คงนานหน่อยค่ะเพราะว่าหมูดาวกินนมเยอะเกินพ่อน้ำโชคพ่อน้ำโชคตกมันนะครับตกมันค่ะตกมันก็ต้องอยู่ห่างๆนะคะก็รอให้แม่แป้งพร้อมหรือตัวผู้พร้อมเราถึงจะได้ผสมพันธุ์นะคะก็ต้องรอไปก่อนไม่ต้องเป็นห่วงหมูดาวค่ะไม่คิดถึงแม่แล้วค่ะเพราะว่ามีพี่เดือนเป็นเพื่อนแล้วก็พ่อแม่ก็อยู่เป็นเพื่อนหมูดาวนะคะส่วนแม่แป้งก็มีเพื่อนอยู่ข้างบนเยอะค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเขานะคะในแป้งก็หยุดร้องเลยค่ะหมูดาวก็หยุดร้องแล้วค่ะนี่ครับก็คือเสบียงอาหารเสบียงอาหารเป็นอ้อยเยอะแยะค่ะเป็นอ้อยเป็นหญ้าแม่แป้งก็เริ่มจะอ้วนขึ้นมาแล้วค่ะหลังจากจี้หมูดาวไม่ได้ดูดนมไม่ได้กินนมนะคะให้งวงให้งวงดูดน้ำส่วนพ่อสีดอนำโชคก็ใช้งวงนะคะดูดน้ำเพราะว่าตกมันค่ะควานก็เข้าใกล้ไม่ได้นะคะก็ต้องอยู่ห่างๆค่ะต้องเราใช้ความระวังนิดนึงค่ะเดี๋ยวเกิดการสูญเสียมันจะยุ่งยากนะคะนี่แม่แป้งเป็นไงคิดถึงแม่เหรอแม่ไม่ได้มาหานานแล้วแม่ก็อยู่เฝ้าหมูดาวเนาะให้พ่อมาหาหนูคนเดียวเป็นไงลูกเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วลูกเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วแต่ก่อนวันของวันที่ว่าเราแยกหมูดาวเราใส่สองขานะคะทุกวันนี้ไม่ได้ใส่แล้วค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้คิดถึงหมูอ้วนแล้วค่ะคือวันแรกที่เราแยกหมูดาวนะเราผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับคิดดีพอดีหมูดาวเราแยกวันแรกเนาะก็เลยต้องใส่สองขาใช่ไหมที่เห็นสองขาในคลิปของพี่เล็กเนาะครับไม่วันเดียวค่ะวันเดียวไม่ถึง20นาทีอ่ะผมก็แกะออกครับผมก็ห่วงใยเหมือนกันครับผมก็ต้องสามเหมือนกันลองใส่สองขาดูแล้วนะคะไม่ถึง20นาทีร้องมากร้องเหมือนจะเป็นจะตายพอถอดสองขาออกค่ะไม่เห็นร้องมันจะเขาก็คงอยู่แบบความเคยชินของเขาเนาะจากการที่ไม่เคยใส่สองขาค่ะนี่เป็นไม้ไทรเขาเรียกต้นไทรโอ้กินคำโตเลยแม่แป้งไม่มีหมูดาวแย่งผมมาถ่ายคลิปเมื่อวันแรกที่ตกมันด้วยนี่หายแล้วไก่หอกไก่หายตกมันแล้วนะคะแม่แป้งเราดูแม่แป้งไม่ได้ใช้ไม้กันสันด้วยเดี๋ยว FC เวียนหน้าอีกนี่คือเป็นแม่ของน้ำโชคหรือเปล่าใช่เวลาแกจะจับแกจะผูกแกจะทำความสะอาดแกก็ใช้ตัวเมียล่อนะคะล่อจับน้ำโชคของเรานะคะเพราะว่าน้ำโชคเราตกมันเก็บขยะไม่ได้นะคะค่ะตอนเราต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าอันตรายนะคะแม่แป้งจะกลับไปหาหมูดาวแล้วนะแม่แป้งอยู่กับตานะลูกนะเขาทำความสะอาดเนี่ยค่ะเขาใช้ความระมัดระวังนะคะถึงว่าดูไหมมันก็ไม่ดูหรอกครับแต่ว่าช้างมันตกมันก็ต้องเตรียมความระมัดระวังเป็นพิเศษ
ิดการสูญเสียมาทำยากครับเดี๋ยวเราจะกลับไปหาหมูดาวกันเล่นนะแม่แป้งแม่แป้งอยู่นี่นะอยู่กับตากับลุงนะลูกเดี๋ยวแม่จะไปดูหมูดาวแทนแม่แป้งนะคะนี่นะคะวิธีเขาทำความสะอาดช้างตกมันค่ะต้องเอาตัวเมียไปกันแล้วเขาก็รีบทำรีบถอยรีบออกนะคะเพราะว่างั้นไม่ได้ค่ะเดี๋ยวตัวผู้เกิดอาการหึงหวงตัวเมียเดี๋ยวทำร้ายควานได้ค่ะดูค่ะต้องรีบทำควานช้างนี่ก็เก่งนะคะนี่ใช้ความระมัดระวังอย่างมากเลยค่ะโอ้มีแต่ตัวอ้วนๆเลยของช้างของเรามีแต่ตัวอ้วนเลยของการเกิดอาการตัวเมียที่ไม่เป็นสัตว์นะครับเขาจะหนีตัวผู้หนีช้างผู้ใช่ไหมหนีช้างตัวผู้ไปแบบไม่ให้ช้างตัวผู้เข้าใกล้อ่ะค่ะนี่คืออาการไม่พร้อมของช้างเพศเมียนะคะส่วนแม่แป้งเราก็เริ่มมีอาการเริ่มชอบตัวผู้แล้วค่ะมีอาการตีมือตีงวงตอบรับตัวผู้นะคะแต่ก็ยังไม่พร้อมที่จะให้ผสมพันธุ์นะคะรอให้พร้อมกว่านี้ก่อนดูค่ะเนี่ยช้างตกมันระหว่างควานกับช้างตกมันต่อไปอนาคตเราก็จะแบบนี้นะคะเพราะว่าเรามีลูกชายก็ต้องเตรียมความพร้อมเหมือนพ่อควานพี่นำโชคเหมือนกันนะคะมันใช้เลี้ยงง่ายนะครับที่เลี้ยงทั้งเจ็ดผู้ใช้เลี้ยงง่ายครับต้องใช้ความระมัดระวังสูงค่ะไม่เหมือนตัวเมียแต่ว่าช้างเด็กมันก็ไม่เท่าไหร่ถ้าประมาณอายุประมาณพ่อเหมือนพ่อนำโชคนี้ก็10ปีขึ้นน่ะอันตรายค่ะเพราะว่าเขารู้จักตกมันรู้จักผสมพันธุ์แล้วรู้จักเป็นสัตว์เนาะก็เราจะบอกแม่แป้งกันเนาะเราจะกลับบ้านแล้วกลับจริงๆแล้วรอบนี้สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราช่องช้างภายดาวมงคลด้วยนะคะ1ไลค์1แชร์คือ1กำลังใจของพวกเราค่ะต้องขอขอบคุณโครงการโคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์นะคะที่เอื้อเฟื้อสถานที่บุญคุณนี้ไม่เคยลืมค่ะขอบคุณค่ะ